ครับหลุดแล้วเว้ยอูยูอูยูใหญ่ใหญ่ครับอูใหญ่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 สวัสดีครับพบกับผมท็อปราชแคร์นะครับวันนี้ก็จะมาปักเบ็ดลองดูครับเป็นไหมทุ่งนาครับกับริมคลองครับน้ำเข้าเต็มเลยครับเดี๋ยวจะลองดูครับว่าปลาจะกินเบ็ดไหมลองปักทิ้งไว้ดูครับฝากติดตามด้วยครับนี่ครับเราก็ทำการปักแล้วหนึ่งหลังครับเดี๋ยวมารอลุ้นครับรอติดตามครับว่าจะหมานหรือไม่หมานครับครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหมายทุ่งนาครับเดี๋ยวจะลองใส่ไว้สักสองหลังครับสามหลังฝั่งนี้ก็ใส่ไปแล้วครับเป็นคลองครับหลังจากที่เราปักไปไม่นานเพิ่งหันกลับมาปักหลังนี้ทางด้านหลังอยู่ทุ่งนาของเราตอดแล้วครับเห็นปะพี่น้องปลามาตอดแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับอาจจะเป็นปลาช่อนปลาช่อนเล็กครับไม่งั้นก็ปลาหมอปลาดุกหรือเปล่าตอนนี้นิ่งอยู่ครับไปเดี๋ยวเราทำการปักไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องหลังจากเราปักได้ระยะนึงเราก็เหลือเบ็ดอยู่ประมาณ7หลังครับเดี๋ยวก็จะปักไปเรื่อยๆครับครับสำหรับวันนี้เราก็ปักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับปักเอาเบ็ดมาไม่เยอะครับ22หลังครับเดี๋ยวจะทำการเดินกลับไปดูว่าปลามันจะกินเบ็ดหรือเปล่าครับฝากติดตามไปด้วยกันครับเพิ่งปักเสร็จตะกี้นี้ก็เดินย้อนกลับไปดูครับไปลงเท้าขาดเรียบร้อยไปครับหลังนี้มีอาการมันตอดเหยื่อเล่นหรือเปล่าครับปูนี่ครับปูน้อยมันมากินเหยื่อเราเล่นเราต้องเอามันออกไปครับเอ้ามันอะไรกันล่ะครับเนี่ยหย่อนไปปุ๊บมันดึงไปปั๊บขอดูตัวหน่อยไอ้ปูอีกแล้วโอ้ยปูตัวที่สองครับย่อนเบ็ดไปปุ๊บมันมาปั๊บเลยครับพี่น้องครับวันนี้ปูกวนเบ็ดครับนี่ครับหลังนี้หลังเดียวผมเอาเหยื่อลงเคยดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อลงถ้ามีตัวจะมันก็จะมาคาบไปหลังนี้ได้ประมาณ5ตัวครับนะดึงอีกแล้วพี่น้องเยอะมากปูน้อยครับเอาไปดองเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูเนี่ยครับตกปูครับเอาแต่อยู่นี่ครับหลังจากเอาตัวนั้นขึ้นละหลังจากเอาตัวที่มันติดออกใครดูครับผมใส่เหยื่อไปไหมดูถ้ามันมีปูมันก็จะดึงไปอีกเราเฝ้าอยู่นี่เลยครับได้หลายตัวแล้วครับได้ดองแล้วอ่ะหมดตัวแล้วมั้งนิ่งแล้วครับ
มีอีกเปล่าดึงไปให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเอาแล้วเอาแล้วครับไม่ผิดหวังจริงครับตกปูครับนี่ครับเรียบร้อยไปเอาตัวใหม่พี่น้องครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับนั่งเก็บปูอยู่อันนี้หลังข้างๆหลังข้างหลังครับหย่อนไว้เดี๋ยวเราไปดูหลังที่มันเยอะๆกันนี่ตอนนี้ได้ประมาณ10ตัวแล้วครับปู10กว่าตัวแล้วมาดูตรงหลังน้ำไหลครับจะผิดหวังไหมไม่น่าจะผิดหวังครับรองเท้าขาดถอดไว้นี่เลยดึงเลี้ยงพี่น้องหลังนี้ประมาณ 7-8 ตัวครับเนี่ยครับปูน้อยเอาไปดองครับเนี่ยครับเอาเดี๋ยวผมเก็บปูก่อนฝากติดตามด้วยครับว่าจะปักเบ็ดปูหรือได้ปลาเนี่ยจะไม่หมานปลาครับมีแต่ปูปูน้อยปูน้อยหนีบมือโอ้โอ้ได้ไปดองดูอีกพี่น้องดูอีกแบบสดๆจับอย่างนี้เลยเยอะจริงๆครับตกปูครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องต่ออีกแล้วหลังเก่าหลังเดิมไม่น่าใช่ปลาแล้วครับถ้าปลาเราพูดอยู่อย่างนี้มันคงไม่เข้ามากินอ่ะปูน้อยครับนี่ครับได้เกือบ20ตัวแล้วเอาไปไว้ดองกินครับเดี๋ยวเรากลับมาไปดูทางหลังนี่ก็กินดีครับเห็นไหมพี่น้องมีพาเลยโอ้โหไปเฉยเลยอะเขามาใหม่หลังนี้มันอะไรกันเนี่ยตอนนี้เราย้ำเบ็ดอยู่3หลังครับย้ำปูนะครับไม่ใช่ย้ำปลาเพราะปักเบ็ดหาปลาแต่ดันปูกินครับก็เอาปูนั่นดึงอีกแล้วบอกแล้วไปแป๊บเดียวมาซะโดยดีนี่มอบตัวครับอย่างนี้อุ้ยโอ้ยยังอยู่ที่เดิมนี่ครับหลังจากเราย้ำ3หลังนี้อยู่นานเราไปดูหลังอื่นบ้างครับเป็นยังไงไปครับยามไปเรื่อยๆหลังนี้หลังนี้เป็นยังไงเฮ้ยมีตัวครับพี่น้องมีตัวครับหลุดแล้วมั้งอู้ยูอู้ยูใหญ่ใหญ่ครับ
อู้ใหญ่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 ครับใหญ่สวยครับนึกว่าจะไม่ได้แล้ววันนี้ใส่สวยครับลุดได้ครับใส่สวยครับวันนี้โอ้โหช่อนปักได้อยู่ครับนึกว่าจะได้แต่ปูว่าจะได้แต่ปูแล้ววันนี้ปูก็ได้เยอะครับนั่งตกปูอยู่ไม่ได้มายามปลาครับเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับนี่ได้ปลาแล้ว1ตัวครับกับปูอีก20กว่าตัวผู้น้อยครับเดี๋ยวหมดเก็บครับหลังนี้เป็นยังไงไม่มีหลังนี้มีลุ้นครับพี่น้องหลังนี้มีลุ้นครับดึงอยู่เบาอู้อยู่ครับอยู่ครับปลาเข็งปลาเข็งนี่ครับโอ้โหกินลึกแท้ตัวน้อยๆเองไปครับได้อยู่หนึ่งแต้มนี่ครับกับปลาช่อนแล้วก็ปูครับนี่ครับสำหรับผลงานวันนี้ได้ปลาช่อน1ตัวกับปูอีกประมาณ10กว่าตัวครับเอาไปทางใดมาทางใดเก้าพี่น้องเดิมใส่เสื้อกันฝนมาพี่เลนเชฟเลนเชฟเลนข้าวลองท้องก่อนบรรยากาศฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็จะนั่งตกปูอยู่นั่นได้น่าจะได้อยู่ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ